ารูปเจอแล้วชอบเจอคำว่า editorial use only สามารถนำไปใช้งานได้หรือเปล่าวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับ Number 24ตัวแทน Shutterstock แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยแล้วก็เมียนมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราพร้อมที่จะมาคลายข้อสงสัยพร้อมตอบปัญหากังวลใจให้กับผู้ใช้งาน Shutterstock ทุกคนให้เข้าใจกันค่ะสิ่งที่มักจะทำให้ทุกคนสงสัยนะคะนั่นก็คือการที่เราเซิร์ชรูปภาพใน Shutterstock แล้วเจอคำว่า Editorial Use Only ในบางรูปทำให้บางคนเกิดข้อสงสัยหรือว่าเกิดคำถามนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า Editorial Use Onlyนะคะ เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการใช้งานรูปภาพแบ่งเป็นหลายประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นใช้เพื่อทำโฆษณาค่ะประกอบบทความข่าวหรือว่าใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ CSR หรืออื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งถ้าแบ่งรูปภาพตามประเภทของการใช้งานใหญ่ๆแล้วนะคะจะแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือใช้งานเพื่อเชิงพาณิชย์กับใช้งานเพื่อประกอบบทความข่าวค่ะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือว่า commercial use นะคะคือการใช้งานทุกประเภททุกคอนเทนต์เพื่อการโฆษณาหรือว่าการแสวงหาผลกำไรค่ะไม่ว่าจะเป็นโฆษณาตามทีวีป้ายแถวรถไฟฟ้าบิลบอร์ดบทความหรือแม้กระทั่งการใช้งานบนโลกโซเชียลหรือสื่อออนไลน์ต่างๆหากเป็นไปเพื่อแสวงหากำไรก็จะถูกจัดอยู่ในการใช้งานประเภทนี้ทั้งหมดค่ะการใช้ในบทความข่าวหรือ editorial use นะคะถึงชื่อจะบอกว่าสามารถใช้งานได้เฉพาะบทความข่าวแต่หมายรวมถึงคอนเทนต์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรด้วยค่ะโดยนอกจากใช้ในบทความข่าวแล้วยังสามารถนำไปใช้ในบทความด้านการศึกษาบทความออนไลน์หรือใช้ในนิตยสารได้ด้วยค่ะแต่ขอเน้นย้ำนะคะว่าต้องเป็นบทความที่ไม่แสวงหากำไรเท่านั้นซึ่งรูปภาพทั้งหมดใน Shutterstock นะคะก็มีทั้งรูปภาพแบบเชิงพาณิชย์และภาพที่ใช้เพื่อประกอบบทความข่าวหรือที่เรียกว่าภาพ Editorial นั่นเองค่ะดังนั้นเพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสนว่าภาพไหนใช้ในเชิงพาณิชย์หรือว่าภาพไหนใช้ในเชิง Editorial หรือว่าเชิงประกอบบทความข่าว Shutterstock จึงมีการระบุรายละเอียดลงไปในรูปที่ใช้ในบทความข่าวว่าEditorial use only หรือใช้ในบทความข่าวเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนของผู้ใช้งานดังนั้นรูปไหนที่มีการใช้ระบุข้อความว่า Editorial use only หรือใช้ในบทความข่าวเท่านั้นแสดงว่าจะไม่สามารถนำรูปนั้นไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้นั่นเองค่ะและหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมภาพประกอบบทความข่าวหรือภาพ Editorial นั้นไม่สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้นั่นก็เป็นเพราะเรื่องของ Model Release นะคะหรือที่เรียกสั้นๆว่า MR และ Property Release หรือที่เรียกสั้นๆว่า PR ค่ะซึ่ง MR และ PR นั้นนะคะก็คือหลักฐานหรือว่าเอกสารที่แสดงความยินยอมหรือว่าการอนุญาตที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ค่ะซึ่ง PR และ MR คืออะไรนั้นเราจะพูดถึงใน EP ถัดไปค่ะยังไงก็ตามค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถใช้งานภาพ Editorial ในเชิงพาณิชย์ได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีแรกกรณีใช้งานภาพในเชิง CSR ค่ะสำหรับการใช้งานภาพในเชิง CSR เป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมไม่ได้เป็นการโฆษณาหรือว่าแสวงหาผลกำไรสามารถใช้งานภาพ Editorial ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแนะนำว่าไม่ควรใส่ภาพองค์กรที่เป็นโลโก้ลงไปค่ะข้อ2เพิ่มขั้นตอนการรีทัชค่ะในกรณีนี้วัตถุบางอย่างทำให้ภาพนั้นกลายเป็นภาพ Editorial เช่นภาพของโลโก้ร้านกาแฟหรือแบรนด์เสื้อผ้าที่เข้าไปในภาพเราสามารถทำให้ภาพนั้นสามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยการเพิ่มกระบวนการรีทัชนั่นเองข้อ3เลือกภาพที่ไม่เฉพาะเจาะจงค่ะในกรณีนี้หมายถึงเรื่องของสิ่งปลูกสร้างนะคะเราสามารถเลือกภาพที่เน้นวิวทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงเป็นตึกหรือว่าสถาปัตยกรรมอันใดอันหนึ่งค่ะนอกจากนี้ Shutterstock ยังมีฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า Asset Assurance เพื่อให้ผู้ใช้งาน Shutterstock ค่ะสามารถใช้งานภาพ Editorial ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของ Editorial ที่ทำให้ผู้ใช้งานทุกคนเข้าใจมากยิ่งขึ้นการดาวน์โหลดภาพครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตนะคะที่มีคำว่า Editorial หรือว่าใช้ในบทความข่าวเท่านั้นเพื่อที่เราจะสามารถใช้งานภาพได้อย่างถูกประเภทค่ะก่อนจากกันไปค่ะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เราจะได้มาเจอกันในครั้งถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย